สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ Channel โดยแม่นุชสะใภ้ไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะทักทายในวันที่อากาศดีๆแบบนี้จากเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะวันนี้ครอบครัวของเราจะพาทุกท่านไปเดินเที่ยวชมสวนรุกขชาตินะคะหรือว่าอโบริเทสค่ะซึ่งสวนรุกขชาติแห่งนี้นั้นรับผิดชอบโดยเบอร์เกนยูนิเวอร์ซิตี้หรือเบอร์เกนยูนิเวอร์ซิเตสค่ะก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวชมสวนรุกขชาติเนาะก็อ่านข้อมูลดูแผนที่กันก่อนว่ามีดอกไม้พันไม้อะไรบ้างที่น่าสนใจเป็นพิเศษค่ะพอพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ Let's go สวนรุกขชาติหรืออโบริเทสแห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเดินเที่ยวพักผ่อนเปิดให้บริการทุกวันและฟรีค่ะสวนรุกขชาติแห่งนี้นะคะได้รวบรวมพันไม้ต่างๆเอาไว้มากมายแต่ที่พิเศษที่สุดคือกุหลาบพันปีค่ะหรือโรโดเดนดรอนสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วโลกค่ะรวบรวมเอาไว้ที่นี่พันกว่าสายพันธุ์กันเลยทีเดียวค่ะทางเดินที่ทอดยาวลัดเลาะไปตามแนวป่าทำจากไม้นะคะเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติและนี่ก็จะเป็นโซนของพันไม้น้ำค่ะมนุษย์แอบเห็นนกเป็ดน้ำด้วยค่ะและนี่ก็เป็นต้นไม้ในยุคไดโนเสาร์ค่ะจากประเทศจีนที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์จนถึงปัจจุบันหน้าตาคล้ายๆต้นสนค่ะมีความแบนๆใบคล้ายๆใบกฐินเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นดอกไม้ดอกหญ้าค่ะที่เห็นโดยทั่วไปในประเทศนอร์เวย์ค่ะอันนี้ก็คือเกิดเองตามธรรมชาติแต่แม่นุชเห็นว่ามันสวยดีนะคะต้นไม้ต่างถิ่นอีกต้นค่ะคุณสามีก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษน่าจะเป็นต้นสนอีกสายพันธุ์นึงละค่ะกลับมาที่ความพิเศษของสวนรุกขชาติหรืออโบริเทสแห่งนี้กันค่ะเหมือนที่มนุษย์เคยบอกไปนั่นแหละค่ะว่าที่นี่รวบรวมพันไม้ต่างๆแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือเจ้าต้นกุหลาบพันปีสายพันธุ์ต่างๆที่นี่ค่ะมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีสันค่ะแต่น่าเสียดายบางส่วนได้บานแล้วก็ร่วงโรยไปบ้างแล้วนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะนะคะสาวน้อยของแม่นุชค่ะเดินชมเพลินไม่สนใจป้าป๊ามาม่ากันเลยสีแดงค่ะสวยมากดอกเล็กๆสายพันธุ์นี้ก็ถือว่าพบเห็นได้ยากเนาะเพราะว่าไม่ใช่จากที่นอร์เวย์ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่ป่าค่ะสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยจะมีผลขนาดเล็กคือเล็กมากเท่าๆกับนิ้วก้อยได้ค่ะเที่ยวชมกันไปค่ะกุหลาบพันปีเยอะแยะจริงๆค่ะแต่ว่าดอกเขาร่วงโรยไปแล้วบางส่วนเนาะเสียดายแม่นุชมาช้าไปนิดนึงค่ะแน่ตรงนี้คือจุดสนใจของแม่นุชเป็นพิเศษค่ะมีกอไผ่กอเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะแม่นุชต้องส่องสักหน่อยไม่เห็นมีหน่อไม้สักหน่อเลยนะสามีสนใจกอไผ่กอนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเห็นไหมคะลำต้นของเขามีสีดำค่ะแม่นุชเห็นกอไผ่เห็นต้นไผ่แบบนี้แล้วก็แอบคิดถึงเมืองไทยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นป่าบลูเบอรี่นะคะที่เกิดขึ้นมาเองค่ะตามธรรมชาติเนาะในส่วนของบลูเบอรี่ก็สามารถพบเห็นได้ตามป่าทั่วไปของประเทศนอร์เวย์แล้วก็ประเทศแถบโซนยุโรปนะคะช่วงนี้ก็บลูเบอรี่กำลังสุกก็สามารถเข้าป่าหาเก็บกันได้ตามใจชอบเลยเนาะเอามาไว้ทำขนมเอามาไว้ทำสมูทดองสมูทตี้นะคะนี่ก็จะเป็นต้นสนค่ะแต่ที่แม่นุชเห็นความพิเศษของเขาอยู่ที่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีลูกเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้ค่ะแน่นอนที่สุดว่าไม่ใช่พันสนของประเทศนอร์เวย์อย่างแน่นอนค่ะแต่แม่นุชไม่เห็นข้อมูลนะคะไม่มีให้อ่านว่ามาจากตรงไหนหรือว่าแม่นุชไม่เจอก็ไม่รู้ค่ะ
ส่วนรุกขชาติแห่งนี้นะคะรวบรวมพันไม้ต้นไม้ดอกไม้เอาไว้หลากหลายสายพันธุ์จริงๆค่ะไว้ต่อกันที่ EP หน้านะคะกับคุณแม่ขาชาแนลจะพาเที่ยวชมสวนกุหลาบพันปีแบบเต็มๆเลยค่ะสำหรับ EP นี้ก็ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งกริ๊งๆให้แม่นุ้นนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบายค่ะบาย